สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำรวมกุ้งสดและกุ้งลวกกันค่ะไปดูกันเลยใส่พริกน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวและน้ำปลาร้าคนให้เข้ากันใส่กุ้งสดและกุ้งดิบลงไปแล้วก็หมูยอกับเห็ดตามใจชอบจากนั้นคลุกให้เข้ากันจากนั้นใส่ผักที่เราหั่นทั้งหมดลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน